สนับสนุนโดยดูดีโฮสติ้ง.com สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะฮะสุภกิจทองดีจาก www.sourcecode.in.th นะวันนี้จะมาเสนอคลิปเกี่ยวกับการเริ่มต้นพัฒนานะครับ BlackBerry Application นะครับซึ่งในส่วนของ BlackBerry Application นี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวของทูลนะฮะที่จะใช้ได้ที่ URL us.blackberry.com/developers นะโดยทูลที่เราจะทำการดาวน์โหลดมาจะมี2ตัวด้วยกันก็คือ BlackBerry JDE นะครับกับ BlackBerry Simulators นะที่ใช้ตอนนี้ก็คือ Windows 7นะครับเริ่มต้นนะฮะก็เข้าไปที่ us.blackberry.com/developers เติม s ด้วยนะเข้ามาตรงนี้เสร็จนะท่านให้ท่านทำการสมัครนะครับสมาชิกส่วนของการรีจิสเตอร์ส่วนนี้นะเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยได้พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วให้ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของDeveloper Zone นะฮะของตัวของ BlackBerry เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนทั้งเว็บทั้งธีมทั้ง Java แล้วก็ส่วนของแท็บเล็ตนะฮะในที่นี้ผมจะดูในส่วนของ Java ก่อนนะครับส่วนของ Java Application นะฮะให้คลิกที่เมนูด้านนี้นะครับจากนั้นให้ทำการคลิกดาวน์โหลดในส่วนของ BlackBerry Java Plugin นะฮะ for Eclipse นะครับเวอร์ชั่น 1.3 นะ for Windows นะหากใครใช้ Mac ก็ดาวน์โหลดจากด้านล่างนะครับนี่คือไฟล์แรกนะฮะที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ในส่วนของ Simulator หรือว่าที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็น Emulator ฮะคำความหมายเดียวกันนะครับให้ทำการคลิกดาวน์โหลดรุ่นที่ต้องการนะฮะก็จะมีด้วยกันหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ Bo รุ่นเก่านะ970จนถึง Torch 9800นะซึ่งเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มา2ไฟล์นะฮะทำการติดตั้งในส่วนของไฟล์แรกนะครับให้ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมานะฮะก็ต้องรอในส่วนของการติดตั้งนะครับ install anywhere เนี่ยให้มันโหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของหน้าตาSplash Screen นะฮะที่จะโหลดขึ้นมาให้เราดูเนี่ยก็คือเป็นตัว Java Plugin for Eclipse นะฮะครับที่หน้าจอนี้ฮะให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next นะครับจากนั้นก็เลือก Option ด้านบนนะฮะก็คือ I accept term of the license agreement นะก็คือยอมรับข้อตกลงที่เขามีมาให้นะครับคลิก Next ไปนะฮะที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือที่เราต้องการติดตั้งนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C นะฮะชื่อโฟลเดอร์ว่า Eclipse underscore BB นะจากนั้นก็คลิก Next นะครับในส่วนนี้ก็จะบอกว่าให้สร้างช็อตคัทนะฮะเขียนช็อตคัทไว้ผมก็คลิก Next ต่อไปก็จะเป็นการบอกว่าต้องการพื้นที่เท่าไหร่นะในการติดตั้งผมก็เลือกทำการติดตั้งเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการติดตั้งของชุดโปรแกรมนะฮะถึงจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับครับตอนนี้กระบวนการในการติดตั้งนะฮะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมของเราก็จะอยู่ในพาธที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะมาให้สตาร์ทอีกคลิปเลยหรือเปล่านะฮะก็คลิกที่ปุ่มดันนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการโหลดแบบปกตินะครับของอีคลิปเนี่ยส่วนนี้จะเป็นการกำหนดเรื่องของ Workspace นะฮะในที่นี้ผมก็จะทำการเบราว์นะครับไปไว้ที่อื่นนะ
โดยที่ผมจะเอาไว้ที่ Drive D นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า BlackBerry Underscore Sample นะตัวนี้นะครับ BlackBerry Underscore Sample นะฮะแล้วคลิกโอเคไปนะครับตัวนี้จะเป็น Workspace นะฮะจะเก็บพวกโปรเจกต์ที่จะเป็น BlackBerry นะให้สังเกตที่เดสก์ท็อปนะก็จะมีช็อตคัทของในส่วนของอีคลิปที่จะใช้งานในการพัฒนาแบล็คเบอรี่เนี่ยนี่คือหน้าตาแรกนะครับของในส่วนของ BlackBerry Getting Start นะฮะซึ่งก็จะมีการโหลดคอนเทนต์ออนไลน์อยู่ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยที่ใช้ในการพัฒนา BlackBerry ก็จะมีในส่วนของ New Project Toolbar ด้านบนนะจะมีลักษณะต่างจากอีคลิปทั่วไปนะครับก็คือจะมีปุ่มของ New BlackBerry Project นะครับ Import Sample แล้วก็ Clean Simulator นะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเปิดหน้าเว็บของ App World นะฮะ App World Page เราให้ดูในส่วนของไฟล์ New ตรงนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีให้สร้างในส่วนของ BlackBerry Project ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทดลองสร้างเลยนะฮะก็เลือกที่ไฟล์ New นะครับแล้วก็ BlackBerry Project เนี่ยจากนั้นก็ Hello World นะฮะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการเลือก JRE นะฮะซึ่งผมได้ลงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม Finish ส่วนนี้จะเป็นบอกว่าจะต้องมีการรีวิว Workspace นะฮะให้ Restart หรือเปล่าผม Cancel ก่อนนะอันนี้หน้าแรกนะฮะหน้าแรกเมื่อกี้ที่โหลดอยู่ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของตัวของ Java plugin สำหรับอีคลิปตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับพวกคอมมูนิตี้นะฮะแล้วก็มีวิดีโอมีทูเรียลมีแซมเปิลให้เราดูจากตรงนี้แล้วก็นอกนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของ API นะครับ API นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ API ที่จะใช้ในการพัฒนานะครับก็จะมีรายการของคลาสรายการคลาสต่างๆนะที่จะใช้มี net.lib อะไรพวกนี้จะเป็นคลาสที่จะใช้นะสามารถใช้หน้านี้ในการ reference ได้นะครับกลับมาในส่วนของโปรเจกต์แรกที่เราได้สร้างขึ้นมานะ Hello World ตัวนี้นะครับโครงสร้างมันก็คล้ายๆกับโครงสร้างของ Java ทั่วไปนะก็คือจะมีเรื่องของ package มีเรื่องของโปรแกรมนะครับแล้วก็เรื่องของ runtime นะฮะ runtime ของ BlackBerry ที่จะใช้แล้วก็มีส่วนของ descriptor นะฮะที่จะบอกว่าโปรแกรมเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมันมีคุณลักษณะอะไรบ้างเช่นสามารถกำหนดไตเติลนะผมใส่เป็น hello source code .n.n นะแล้วลองเซฟไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ my app .java นะฮะ my app .java ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับชื่อของโปรแกรมนะ my screen .java เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองรันดูนะครับคลิกรันนะฮะดูรายละเอียดนะครับของการทำงานก็จะมีการคอมไพล์นะฮะในการรันโปรเจกต์ของ BlackBerry ขึ้นมานะนี่ครับในส่วนของชุดพัฒนาชุดนี้ก็จะให้ตัวของ BlackBerry 9800 Simulator มาให้ในตัวแล้วนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็น Simulator รุ่นใหม่เลยนะฮะที่ให้มาไม่จำเป็นต้องลง Simulator เพิ่มนะฮะแต่หากต้องการที่จะเอา Simulator ตัวใหม่รุ่นอื่นมาลงก็สามารถจะ
ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มคำสั่งนะฮะปุ่มคำสั่งที่จะใช้ร่วมกับตัวของซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการบูตบูตนะฮะบูตของไอตัว BlackBerry OS ตัวนี้ก็ต้องรอสักพักเดี๋ยวผมเซตให้ขนาดเล็กหน่อยจะได้ดูสะดวกครับเมื่อทำการครับเมื่อตัวของ emulator นะฮะโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีลักษณะของลักษณะของหน้าจอนะฮะขึ้นมาให้เราผมขอปิดตัวนี้ก่อนอ๋อต้องกดคีย์สโตรกลงมาข้างล่างนะครับ arrow key มาด้านล่างนะฮะแล้วคลิกโอเคนะฮะตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทัชสกรีนนะฮะทัชสกรีนสามารถเราสามารถที่จะใช้เมาส์แล้วก็คอนโทรลในลักษณะนี้ได้นะครับกับอิมูเลเตอร์นะฮะเราสามารถที่จะคลิกปุ่มได้นะครับนี่นะนี่คือลักษณะ UI ของเขานะฮะที่จะรันนะซึ่งโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับนี่นะฮะก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่ Favorite นะฮะมีกล้องนะครับมีโปรแกรมครบนะฮะทุกอย่างมีแอปมีส่วนของเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะฮะจะมี source code อยู่ผมขอกลับวิวเหมือนเดิมแล้วกันนะจะได้เห็นชัดนะครับเห็นไหมฮะจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า hello source code นะฮะ .a.th อยู่เมื่อแท็บขึ้นมานะครับก็จะมีคำว่า My Title เหมือนในโค้ดนะฮะในโค้ดตัวนี้ก็คือเป็นสกรีนตัวหนึ่งนะครับที่ถูกสั่งเซตขึ้นมานะฮะให้แสดงผลนะนอกนั้นแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาเขียนในส่วนของโค้ดนะฮะโปรแกรมได้ในส่วนของสกรีนตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ API ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถสั่ง Import แล้วเรียกใช้พวกคลาสพวกนี้ได้นะฮะพวกแพ็กเกจคลาสที่มันเป็น API นะที่จะใช้งานเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้ามีความต้องการนะครับที่จะอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะอีเมลแจ้งมาได้นะฮะหรือจะแจ้งมาผ่านทางตัวของในส่วนของหน้าเว็บนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะแจ้งเรื่องที่ต้องการทราบนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องนะฮะให้กรอกข้อความนะครับแล้วก็ถ้าทางผมพิจารณาแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นด้วยนะฮะแล้วก็ผมจะได้หาข้อมูลมานำเสนอต่อไปแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะให้กำลังใจกับคนพัฒนาบทความแล้วก็พัฒนาคลิปในส่วนนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันคลิกนะครับโฆษณาของทาง Google นะครับหรือให้การสนับสนุนกับผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ของเราอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ